United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงสนุกลุ้นมันตามไลน์แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคืนนี้เรามีเตะคู่ดึกตอนตี 2บุกไปเยือนดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโดยทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่ามี3ผู้เล่นอย่างราฟาเอล วารานคอบบี้ไมนูและจอห์นนี่อีแวนส์จะกลับมาเข้าซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วส่วนทางโซฟียันอัมราบัชจะกลับมาฝึกซ้อมแล้วและน่าจะพร้อมลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกับเซอร์เคียวเรกิลอนโดยก่อนหน้านี้มีข่าวจากสื่อท้องถิ่นว่าอัมราบัชบาดเจ็บในแคมป์ทีมชาติโมร็อกโกแต่เจ้าตัวกลับมาฝึกซ้อมได้ไม่มีปัญหาแต่ในรายของคาซิมิโร่ยังคงอยู่ที่บราซิลเพื่อพักฟื้นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและคาซิมิโร่เองจะไม่พร้อมลงสนามในเกมพบกับดาบคู่นั่นเองเอริกเทนฮากออกมากระตุ้นอังเดโอนาน่าต้องยกระดับผลงานของตัวเองโดยด่วนเนื่องจากผลงานของเขายังไม่เข้าตาแฟนบอลเพราะทำพลาดหลายครั้งจนมีเสียงเรียกร้องให้โดนดรอปเป็นตัวสำรองเทนฮากได้กล่าวว่าเขารู้ดีว่ายังทำได้ไม่ดีพอเรารู้ว่าเขาจะทำได้ดีกว่านี้อีกเยอะเหมือนนักเตะทุกคนที่ย้ายมาพรีเมียร์ลีกคุณจำเป็นต้องมีช่วงเวลาในการปรับตัวแต่เขาต้องยกระดับขึ้นมาในด่านชื่อดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างปีเตอร์ชูไมเคิลดาวิดเคอาร์ก็ออกสตาร์ทในช่วงแรกไม่ดีนักแต่อังเดรโอนาน่ารู้ดีว่าการได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เล็กๆเป็นเรื่องที่ดีเราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับอนาคตเขาต้องสร้างอนาคตของตัวเองด้วยการทำผลงานให้ดีขึ้นผมแน่ใจว่าเขาจะทำได้เขาแสดงให้เห็นกับบาร์เซโลนาอาจากอัมสเตอร์ดัมอินเตอร์มิลานเขาเคยไปถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ UCL ผมแน่ใจว่าเขาจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฟาบิเซลโรมาโน่ได้รายงานว่าตอนนี้สัญญาณจากภายในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นชัดเจนมากว่าจาดอนซันโชหมดอนาคตกับทีมแล้วซึ่งตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะย้ายออกแบบยืมตัวหรือแบบถาวรในเดือนมกราคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานกันว่าซันโชจะกลับไปที่ดอร์ทมุนด์แต่แมนยูเองต้องช่วยออกเรื่องค่าเหนื่อยด้วยไมค์คีแกนได้รายงานว่าสถานการณ์ในการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้นั้นจะไม่ต่างอะไรมากนักกับตอนช่วงปลายซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยทางสโมสรจำเป็นต้องขายผู้เล่นบางส่วนออกไปเพื่อเอาเงินมาสมทบทุนซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าจะปล่อยใครออกจากทีมบ้างปิดท้ายกันที่เรื่องผอ.กีฬาแจ็คคิวชาร์บอทจากเดอะไทมส์ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งดึงพอมิเชลมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เมื่อเซอร์จิมเรดคริฟซื้อหุ้น 25% ได้สำเร็จขณะที่ตัวเขาก็พร้อมที่จะรับงานด้วยเช่นกันซึ่งพอมิเชลเป็นแฟนผีมาตั้งแต่เด็กต้องการงานนี้มานานแต่ถึงอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้กลัวว่าการตัดสินใจงี่เง่าของพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาหากว่าขั้นตอนมันยาวนานเกินไปเขาอาจจะรับงานอื่นไปก่อนและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ